ช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างท่านผู้ชมครับโชว์เคสวันนี้ผมอยู่กับโปรพาและก็โปรเชอรี่นะครับที่ Royal Golfหลายๆคนอาจจะเรียกกันรอยัลราชกระบังใช่ใช่ไหมติดปากกันคำนี้เนาะใช่แต่ชื่ออย่างเป็นทางการเขาไม่ได้มีคำว่าราชกระบังอยู่ด้วยนะไม่มีแต่พวกเรานักกอล์ฟเลยพี่เจใช่นักกอล์ฟนี่เรียกกันติดปากมากเลยไปไหนราชกระบังรอยัลราชกระบังเป็นที่รู้กันเป็นที่รู้กันไม่ได้ไปเก็บของที่โกดังมาติกอล์ฟวันนี้ในส่วนทีมของแมทธิววูฟเราก็เลยมีของขวัญที่โปรแป้งเขาทิ้งท้ายไว้ให้เดิมทีโปรแป้งเป็นคนจะทำท็อปิกนี้ครับแล้วก็บังเอิญเห็นที่อเมริกาโควิดกำลังระบาดก็รีบบินไปอยู่ที่นู่นซะก่อนจะได้มีส่วนร่วมกับความตื่นเต้นเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวช่วยเล่นด้วยช่วยหน่อยก็อาจจะอยากคิดถึงในเรื่องของแฟนที่อยู่ที่นู่นเป็นห่วงด้วยแหละครับก็เลยต้องรีบกลับไปในช่วงที่มีโอกาสทิ้งท็อปิกเอาไว้ให้เลยหนึ่งอันเขาตั้งชื่อว่า Lone Wolf นะครับตามศัพท์ภาษาอังกฤษ Lone Wolfก็คือหมาตัวเดียวใช่มั้ยหมาป่าตัวเดียวหมาป่าตัวเดียวโดนรุมประมาณนั้นมันก็เลยคิดให้เกิดเกมขึ้นมามารุมพี่ผ่ายังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่ถึงขั้นนั้นก็คือมันเป็นอีก1เกมที่รู้สึกว่ามันจะให้นักกอล์ฟเนี่ยบางทีไม่จําเป็นต้องครบคู่ไม่จําเป็นต้องมี4คนมี3คนก็สามารถที่จะเล่นได้ก็เผื่อไว้ครับเพราะว่ากอล์ฟปกติคุณเล่นอยู่แล้วใช่เกมที่คุณเล่นประจํากับเพื่อนๆคุณก็มีอยู่แล้วใช่นะครับแต่บางครั้งนักกอล์ฟหน้าใหม่หรือบางครั้งไม่ครบคนอาจจะลองเล่นอะไรแปลกๆใหม่ๆที่ไม่เคยเล่นดูบ้างก็สนุกได้นะเอาล่ะเราเล่นคำเฉยๆว่าแมทธิววูฟเรามาเป็นโลนวูฟจริงๆก็คิดอยู่นานนะว่าใครจะเป็นโลนวูฟเพราะจริง3คนในฝีมือพอๆกันไม่เกี่ยวเลยตอนแรกก็ตกลงมองหน้ากันก็รู้แล้วว่าเราต้องรุมใครใช่ถูกต้องเราต้องรุมคนนู้นเขาแต่พอด้วยความที่รู้สึกว่ามันอาจจะไม่สนุกเพราะเหมือนจะโดนรุมก็เลยคิดว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะทีช็อตออกไปก่อนทั้ง3คนอาจจะมีการต่อแท่นกันเล็กน้อยนะครับก็พาก็อาจจะไปอยู่แท่นแดงเฮ้ยรอเล่นเชอรี่ไปทีแท่นขาวแท่นขาวพี่เจอยู่น้ำเงินน้ำเงินซีเนียร์ใช่ไหมซิติเซนใช่ฮะอ๋อซีเนียร์ท่านซีเนียร์ขาวเลยฮะรอเล่นรอเล่นแหมผมไปอยู่แท่นหลังสุดโอเคพอไดฟ์ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวช็อตที่2เนี่ยจะมีเอาเป็นทีแล้วกันเราก็จะทีจับฉลากใช่มั้ยจับฉลากเลยว่าถ้าหยิบขึ้นมาเนี่ยได้ทีตัวเองก็คือโลนวูฟโดนลุมเอาเบสสกอร์โอเคแต่ถ้าหยิบมาเป็นผมหยิบขึ้นมาเป็นทีพี่เจอ้าวโดนเลยคนนี้ก็คนเดียวเราก็คู่กันเป็นทีมกันโอเคคือประมาณว่าตอนทีออฟยังไม่รู้ว่าใครคู่ใครใช่ออกไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปจับคู่กันใช่มันคือเป็นการเล่นแบบเพื่อสร้างเพรสเชอร์นะเพราะต้องโดนลุมแต่ก็อาจจะต้องมีบทลงโทษเล็กน้อยเดี๋ยวค่อยคิดตอนที่ตีไปแต่ไม่เหมือนโดโมนะน่ากลัวไม่เหมือนโดโมถ้าใครเคยเล่นโดโมมันจะบังคับอยู่แล้วว่าซ้ายเจอขวาอะไรเงี้ยมันจะบังคับอันนี้ไม่เกี่ยวซ้ายคู่ซ้ายขวาคู่ขวาเพราะโดโมมันจะมีตั้งใจตีหนีซ้ายหนีขวาได้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ยังไม่รู้ใครคู่ใครถูกต้องแค่ว่าออกไปแล้วเดี๋ยวว่ากันโอเคเริ่มประจำแทนมีเสียงคึดด้วยนะเนี่ยเหมือนจะเร่งเลยฮะเยี่ยมสวยครับขอบคุณครับต้องเผื่อใจไว้เผื่ออยู่คนเดียวนะครับสงสัยจะโดนลุมแล้วเนี่ยเราเดินมาถึงลูกที่สั้นที่สุดก่อนครับคนที่ร้ายมาสั้นที่สุดเลยครับผมได้เป็นผมเองฮะแม้เขาตีท่านดำเนอะเราต้องเกือบร้อยหลาครับพี่เจพูดไปงั้นแหละครับก็บังเอิญเขาตีท่านหลังมากเพราะฉะนั้นก็เลยเดินมาถึงท่านลูกโปพาก่อนโอเคแต่เมื่อกี้ก่อนเล่นเนี่ยเราตกลงกันว่าคนจับคือลูกกลางให้จับถูกปะใช่ถูกต้องถ้าวัดตอนนี้ของพาคือซ้ายลี่คือกลางเพราะพี่เจเนี่ยทะลุแฟร์เวย์ไปตกบังเกอร์กลายเป็นลูกขวาแทนโอเคถือว่าในฐานะที่น้องเป็นผู้หญิงแล้วน้องกลางด้วยน้องกลางด้วย
น้องจะไม่ได้จับเพราะผมสั้นสุดผมจะเป็นคนจับก่อนเองอะไรเนี่ยพูดมาถึงว่าจะรู้เรื่องมาโอเคมาอ่ะแล้วแต่พี่น้องอ่ะคุณผมสีผู้ชายโอเคอ่ะคุณผู้หญิงผมเป็นไฮบริดผมตรงกลางสีขาวโอเคอ่ะให้เกียรติน้องสาวดาวล้อมเดือนอ่ะโอเคทีมันรูปร่างเหมือนกันเลยคือถ้าจับเจอใครคนนั้นคือคู่เราถ้าจับเจอทีตัวเองก็คือคู่ตัวเองก็คือโดนลุมรู้สึกอยากโดนลุมเบสก็อยากโดนลุมด้วยโอเคมั่นใจไหมอ้าวได้ลุมโดนลุมเลยฮัลโหลไม่น่าพูดเราเป็นเพื่อนกันไม่น่าพูดเลยโอเคโอเคแล้วเราจะเล่นอย่างเงี้ยทุกหลุมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้มีอะไรสนุกกับเพื่อนเล่นกัน3คนแต่มันก็มีเกมเล่นไม่เหมือนไม่มีเค้าเรียกนะไม่มีเพื่อนแท้และไม่มีศัตรูถาวรโอเคถูกต้องและที่เมื่อกี้ขับรถนั่งเดินมาทุกอย่างคิดเลยว่าจะลงโทษยังไงที่ผ่านมาเราชอบลงโทษด้วยการวิดพื้นแต่เราเป็นชายหนุ่มทั้งคู่แต่วันนี้มีน้องสาวมาด้วยก็เลยเห็นใจเหรอเห็นใจก็เลยซอฟลงนิดนึงเป็นอะไรคะก็เป็นใครแพ้ในหลุมนั้นกระดกน้ําหมดขวดเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าอากาศมันร้อนในบ้านเรากินน้ําดีๆนี่เองหมดขวดหมดขวดกระดกทีเดียวหมดขวดไม่มีพักน้ําดื่มนะครับน้ําดื่มโอเค drinking game ไม่มีแอลกอฮอล์โอเคโอเคก็คือพี่พากับพี่เจเนี่ยเลือกเบสกอร์ใช่มั้ยคะลุมลูกเลลูกที่คะแนนดีกว่าโอเคมาเทียบกับเราเบสกอร์โอเคเสียงสูงโอเคโชคดีจ้าโชคดีค่ะพาเจอก่อนเลยฮะครับคือกล่าวว่าลมไม่น่ามีผลเนี่ยแต่พอเอาข้างจริงลมมันดันเยอะพี่ซีเนียร์ซิติเซนแล้วตาไม่ค่อยดีแต่ว่ามันเลยใช่ไหมฮะเลยครับแต่ว่าอยู่บนกรีนคือปลอดภัยบนกรีนตามคอนเซ็ปต์ครับผมโอเคโอเคน้องสาวเราใช่ว่าจะลายแย่นะว่าไงน้องสาวลุ้นของพี่พาอยู่ในสวยแล้วในฐานะที่หนูโดนลุมพี่จะแซวด้วย ใช่ไหมแต่พี่กำลังบอกว่าที่นี่นะที่รอยกอล์ฟนะที่ชอบมากๆอย่างนึงแล้วเชื่อว่าแฟนรายการก็น่าจะชอบหญ้าเขาหนาเวลาตีออกมาลูกตั้งแล้วลูกลอยสังเกตขนาดอยู่ในรับยังลอยเลย อยู่ในแฟร์เวย์ก็ลอยเหมือนปักทีตลอดเวลาเออคือลายตีไม่ยากอ่ะคือเล่นสนุกนะครับสนุกใช่ตีไปแล้วรอดลูกไปเลยนั่นต้องเดี๋ยวถ้างั้นต้องดูลูกนี้แหละรอดลูกเลยแต่ต้องดูลูกนี้สู้ๆนะโลนบูฟอ้าวถึงไหมอ่ะจะ1ลุม2อ่ะนะพี่ว่าไม่ใช่2ลุม1เห็นถึงขั้นขนลุกเลยถ้าคลีนนิดเดียวนะตรงมากตรงมากพี่ในฐานะพาร์ทเนอร์ผมนี่เด็กๆนี่ชอบเล่นทรายฮะมันเรานะไม่ต้องห่วงทรายกรอบเลยก๊อบกับกับกับไม่ค่อยมีใครตกบอลนี้ต้องคนตีไกลจริงโอ้เยี่ยมหวานเจี๊ยบโอ้โหโอ้เลี้ยวเข้ามาออนด้วยอ่ะพี่เจล้นนิดนึงตามลมด้วยแหละสวยค่ะสวยขอบคุณครับขอบคุณครับไปเริ่มสนุกให้เหยียบไปก๊อบกับก๊อบกับเนี่ยมันเหมือนได้บีบไอ้ที่เขาห่อพลาสติกมาก๊อบกับก๊อบกับมาหน่อยอีกมาหน่อยลายกำลังได้เลยพี่เจลุ้นนิดนึงเคพาร์เนอร์ถ้าไหลอีกหน่อยจะปลอดภัยแต่ผมเชื่อว่าลูกนี้นี่ไม่มีปัญหาพี่เจเซฟพาลงแน่นอนใช่ไหมคิดว่าระยะพี่มั่นใจว่าพาลงแน่นอนใช่ครับผมจะได้ยิงไงพาลงแน่นอนใช่ครับโอเครู้เรื่องพี่เจพาผมยิงเพราะเราต้องลุมน้องอ่ะโอเคพาร์ทเนอร์เบาไปนิดเดียวให้ละดูดีเหลือเกินอ้าวอะไรเนี่ยนี่เฮ้ยหลับนี่เนี่ยหลับคือไม่อยากจะบอกว่าไม่มีเทคนะไม่มีเทคนะไม่มีเทคจริงๆคือในใจตังหิดอยู่ว่าโอ้โหเข้าใจดีเนอะเขาให้เราเร็วมากเลยอ่ะมันเขาให้เราเร็วมากเลยเขาใจดีเนอะเขาเช็คอินเนี่ยเขาใจร้ายไม่พี่พาเขา
พัดมันเหลือแค่นี้แล้วตามมารยาทต้องให้พี่นักสู้ตัวจริงต้องให้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาต้องให้เขาตัวคนเดียวโลนวูฟสมันเนี่ยเก่งกวางอะไรก็ไม่รู้กินอร่อยโลนวูฟบอกชอบเออโอ้ต้องบอกจริงว่าโดนหม่ำครับแล้วมันแบบเนียนมากเลยโลดีมากเก่งมากเก่งมากกะยิงไงโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราข้ามไปหลุมหน้าเพราะงั้นเราปล่อยให้คนเดียวตลอดเลยแล้วกันไหนก็เก่งขนาดนี้เนาะบทลงโทษจะยกไปก่อนไม่ได้จับก่อนพี่อย่าทิ้งหนูก่อนเราจะเริ่มกันได้นะคะพี่พาเอาหลบไปไหนคะไม่อยู่ไม่อยู่เป็นคนคิดเกมเองท้าเองลงโทษเองไม่อยู่ไม่อยู่โอ้โหต้องบอกว่าร้ายจริงโอเคต้องยอมพี่เจ๊อิจฉาเนี่ยอยู่น้ำชิปอินเบอร์ดี้คือจริงๆนี่คืออยากจะกินอยู่แล้วด้วยเพราะว่าแดดมันร้อนช่วงนี้พาแพ้เบอร์ดี้ไม่เสียศักดิ์ศรีน้องโอเคเนี่ยเดี๋ยวยืนคือน้ำลายแพ้ผิวน้ำเหมือนกันไม่มีสิทธิ์ได้ทานนะคะดูพี่ๆ2คนจะเริ่มบวมน้ำแล้วนิดนึงคือความเสียเปรียบเนี่ยความได้เปรียบคือหายร้อนสดชื่นความเสียเปรียบคือจะหมุนได้ไหมเนี่ยช็อตเนี้ยช็อตต่อไปเนี่ยจุกนะตึงๆไว้พี่ตอนนี้อย่าเพิ่งคุยครับผมคุยกัน2คนหมดขวดนี่มันจุกนะคือจริงๆเนี่ยผมเป็นถ้าพูดถึงเนี่ยไอ้ขวดนึงเนี่ยอย่างน้อยผมต้องมีมา3 4หลุม5หลุมอ่ะก็จะหมดขวดนึงแต่นี่มันแบบกินบังเอิญทานไปแล้วมันเราถ่ายรายการเราเล่นได้ไม่กี่หลุมเราก็เลยคุยกันว่าหมดขวดไปแล้วกันแต่ถ้าไปเล่นกันเองกับเพื่อนๆเนี่ยอย่าถึงก็หมดขวดเลยหนักไปหน่อยครึ่งขวดก็เต็มที่ก็แต่ความมันนะความมันมันได้แบบอ๋ออย่างนั้นใช่มั้ยนิดนึงไปตั้งกติกาเองแล้วกันหลุมต่อไปโอเคก็ยังเป็นรูปแบบเดิมอยู่ผมยังยินดีที่จะคู่คุณอยู่แต่ถ้าผมจะยินดีกว่านั้นคือผมต้องคู่เขาคือจะทิ้งพี่พาลองดูผมอยากจะอีกขวดนึงดูสิเอางี้ดีกว่าคุณได้สิทธิ์นั้นนะผมขอเป็นโลนวูฟโอ้โหโอเคพี่พาได้หลุมนี้ไม่ต้องจับทีนะไม่ต้องจับทีไม่ต้องเลยโดนลุมเลยโดนลุมเลยเองอ่ะพี่เจเราไปเล่นท่านแดงแดงแดงไปด้วยโอเคลุยพี่พาสีดำนะอ้าวปลอดภัยไหมครับโอ้โหตกน้ำป่ะครับเกือบครับเกือบครับเกือบครับน้ำใช่ไหมเพราะถ้าคุณตกน้ำนี่ผมยิ้มเลยนะผมซัดเต็มเหนียวเลยนะเมื่อกี้นี่กาดเล็งน้ำนี่แหละแล้วให้เลี้ยวให้เล็งน้ำแล้วเลี้ยวแต่มันเลี้ยวผิดเกือบจะเลี้ยวผิดฝั่งเกือบจะได้ฉลับแทนน้ำพี่พาเยี่ยมน่าจะไม่ต้องดื่มน้ำนะตอนนี้เท่ากับเหลือเดียวกับเชอรี่แล้วครับเพราะว่าพี่เจเล่นน้ำแล้วอากาศร้อนตอนนี้เดี๋ยวเจอกับน้อง2คนครับก็เท่ากับไม่โลนวูฟเท่าไหร่ดูดีแฮะสวัสดีค่ะคุณครับเยี่ยมไหมพี่แซวอะไรผมได้ยินนะเปล่าไม่ได้แซวอะไรบอกว่าพี่เจร้อนอยากเล่นน้ำไม่เป็นหมาแถวนี้นะลงไปว่ายน้ำอ่ะเออจริงๆมันเป็นหลุมยังไม่ชินเลยนะดอกเข่าเนี่ยผมยังใจผมยังอยากดอกนี้อยู่เลยมันคุ้นกว่าเนาะมันยังไม่ชินนะเอาไงไม่ใช่ไม่ชอบนะยังไม่ชินได้อยู่ได้พัดทีนึงนี่ไงพี่เจก็ใกล้ก็พี่เจก็ยังเซพานะใช่พี่เจเซพาทีนี้ลี่ไกลกว่าพี่พานิดนึงใช่ไหมคะจริงๆลี่ต้องไปก่อนเนาะคนแรกแต่ถ้าจะเลือกให้พาร์ทเนอร์เราอะพัดสอนไลน์ก่อนได้ไหมพี่พาอย่างเงี้ยเฮ้ยให้พี่เจเนี่ยเล่นทีมทำได้เ
เราลุมเขายังไงด้วยการที่ขอมาเนี่ยผมไม่เคยกลัวเลยนะยินดีเขาไม่เรียกว่าขอเขาอาจจะขอแต่ผมไม่ได้พูดเข้าข้างพาร์ทเนอร์ผมพูดตามหลักการการเล่นกอล์ฟประเภททีมมันได้อยู่แล้วโอเคโลนวูฟไงก็ถือเป็นทีมทีนี้ถ้าพี่เจพัดลงเนี่ยลี่ก็ยิงได้เหมือนกันแล้วไงเฮ้ยโอ้โหกูทรายพี่เจเชื่อไหมว่ามันต่างกันเยอะนะพี่เจลงลูกนี้รีพัดง่ายเลยใช่ถ้าพาลง อันนี้ลี่ยังต้องเหมือนแบบยิงแบบกลัวดูดีดูดีลี่ใจเย็นเฮ้ยพาร์ทเนอร์ลืมไปกำลังจะสลดเฮ้ยพาร์ทเนอร์โอ้โหลงอีกแล้วนี่ขอโทษจริงๆมันส่งผลให้เห็นนะว่าใจผมก็รักคุณเหมือนกันเขาลงปุ๊บผมสลดเลยนะแล้วผมนึกขึ้นได้แล้วผมก็นึกขึ้นได้อ๋อผมเพื่อนเขาดูคุณมีความสุขกันนะเขาเปิดที่สองหลุมห้าจัดไปโอเคพี่พาเตรียมน้ำไว้ให้แล้วค่ะโอ้โหไม่กินน้ำกินลูกกอล์ฟแทนกันเลยตอนนี้ผมบอกจริงว่ามันตื้นตันจริงๆนะฮะดีใจเหรอพี่ไม่ใช่น้ำมันแน่นมาที่ คือบทเรียนที่เราบทเรียนที่เราไม่รู้แต่ที่ผมได้นะครับ ต้องเลือกพาร์ทเนอร์ให้ถูกครับ ครับผมขอบคุณฮะพี่พาเขาเลือกตัวเองอ่ะพี่เจนี่รอดผมเพื่อนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยแม่แต่ก็ต้องบอกว่าฮอตด้วยดีมากฮอตมากคือแบบสองหลุมสองเบอร์ดี้คือจริงๆหลุมนี้ก็ต้องบอกกับหลุมสองที่นี่นี่เก๋นะหลุมนี้จริงๆเหมือนจะง่ายเพราะว่าสั้นแต่มีน้ำดักคือห้ามเบี้ยวซ้ายหรือจะว่าผมว่างั้นเถอะผมตกน้ำคือยี่เข้าไปเมื่อกี้เราก็อยู่ขอบน้ำกันพี่แต่โชคดีที่ไม่ตกจ้าเกมหนึ่งรอดมาคือถ้าเกิดว่าฝีมือต่างกันมากบางทีก็เล่นกันแต่ลุมอย่างเดียวไอ้คนที่เล่นเก่งสุดในหมู่เพื่อนฝูงก็โดนลุมตลอดเวลาไม่เคยมีอารมณ์แบบมีเพื่อนเลยใช่ใช่อันนี้ให้โอกาสเขาได้มีเพื่อนบ้างโดนลุมบ้างทุกคนมีโอกาสที่จะช่วยเหลือทีมโดนกดดันแต่ก็ไม่โดนทั้งวันก็สลับกันมีสลับกันใช่ก็ถือว่าเป็นอีกเกมที่นำไปเล่นได้โดยที่ไม่ซีเรียสมากคือสร้างเพรสเชอร์ให้ตัวเองด้วยสร้างในหมู่เพื่อนแซวกันไปแซวกันมาบทลงโทษสนุกสนุกถูกต้องเราอะสนุกจะรู้ได้ไงหลุมที่แล้วพาแพ้หลุมนี้โบกี้แต่ชนะเพราะเพื่อนเบอร์ดี้ไงอยู่ดีก็มีเพื่อนยังไม่จบตอนนี้ยังจบไม่ได้โอเคไหว้ผู้ใหญ่ด้วยต้องดื่มน้ำก่อนขอบพระคุณนะครับแม่ต้องบอกว่าสดชื่นจริงๆผมไม่เกี่ยวฮะก็พี่พาดจริงๆอ๋อคุณแพ้สองคนนี่ไม่ใช่ต้องสองขวดเลยเหรอคนละขวดป่ะใจเย็นๆอย่าใช้อารมณ์บางทีใช้เหตุผลกันก็ได้โอเคโลนวูฟไปลองเล่นกันดูครับน่าจะสนุกครับช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง